สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับมื้อนี้ผมอยู่ตลาดกลางปลามองนี่เขาเอิ้นตลาดยังกว่าครับเนี่ยตลาดกลางปลาอียังกว่าครับเนี่ยโอ้ตลาดทางโคงทางโคงบันย่างสว่างบ่ครับอำเภอรัตนบุรีบ่ครับเนี่ยจากอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณมาเนาะครับเนาะพี่น้องผมมาเห็นนี่ครับบักอียังกว่าครับแม่ค้านี่เขาเอิ้นว่าบักหยังครับเนี่ยบักขุดปลาบ่มันเป็นรสชาติจังไดบ่เอามาให้ผมลองซีมมึงได้ว่าสิเป็นจังไดพี่น้องครับพี่น้องเคยเห็นบ่นี่เอานี่ๆเขาเอิ้นว่าบักมังคุดปลาบ่ครับเนี่ยจานละจักบาทแม่ค้าเออนั่นล่ะนั่นล่ะเดี๋ยวซีมมึงก็สิเอาจานนึงนี่นะบักมังคุดปลาแต่มันก็หอมๆดีอยู่เนาะครับเนาะเพิ่นบอกว่ามังคุดปลาพี่น้องเอ้าเดี๋ยวอุดหนุนแม่ค้าจานนึง20บ่ครับแม่ค้าค่ะเอาจานนึงเด้อครับเด้อเอาบานี่บักย่างได้สิมาซี้มึงบักย่างบักย่างขายจังได๋แม่ค้าบาทจ้าบังละ40นี่ล่ะพี่น้องเออบักมังคุดปลานะครับพี่น้องครับเพิ่นว่าบักมังคุดปลาตัวนี้บักย่างเนาะครับเนาะอันนี้บักย่างบ่แม่ค่ะจักบาทแบบนี้40บาทค่ะแม่ค่ะเอาผมจับมือนึงเอาปอกให้ผมซีมมึงได้บักย่างเป็นจังได๋อ่ะ40บ่ครับเดี๋ยวผมสิซีมมึงทั้ง2อย่างนี่ล่ะพี่น้องวังหันนี่ซีมบักมังคุดปลาไปแล้วอ้าวนี่บานนี่ซีมบักย่างได้บานนี่บักย่างของชาวอีสานบ้านเฮาอ่ะเออตัวนี้นี่ใครได้โอ้ยเฮียเราเอาซามันเถาะมันแซ่บแห้งหลายเอาเดี๋ยวสิไปกินพุ่นล่ะพี่น้องซื้อไปแล้วน้ําเพิ่นล่ะเดี๋ยวสิไปซีมเบิ่งเป็นบักย่างนะครับตัวนี้ออกสีหวานๆสมๆนิดนึงเนาะครับเนาะตัวนี้นี่ออกเปรี้ยวๆด้วยครับพี่น้องครับนี่ล่ะตลาดเพิ่นอยู่นี่นี่บ้านยางสว่างบ่ครับเลยอำเภอเลยแยกอีเซ่มาเนาะครับเนาะเลยแยกอีเซ่มาสิไปทั้งอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับเพิ่นก็ขายอยู่ริมทางมองนี่แหละครับพี่น้องครับเอ้าหลังจากที่ซี้มึงแล้วก็เอ้าไปแล้วครับพี่น้องครับขอบคุณครับสวัสดีครับ